เยียวิกกี้ประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านสุดอบอุ่นหลังแต่งงานก็รีบสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์ตามที่ใจหวังตามคำสัมภาษณ์ของพระเอกหนุ่มว่าผมพร้อมเป็นทุกอย่างสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารถที่ได้นักธุรกิจสาววิกกี้พิมลยาเวชปรวัตรมาเป็นภรรยาล่าสุดวิกกี้เผยข่าวดีมีสมาชิกใหม่เข้าบ้านเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์อายุ2เดือนมีลักษณะลำตัวสีดำขนเงาดวงตาสีดำตัวเล็กทั้งนี้วิกกี้ได้โพสต์รูปภาพความน่ารักของสามีระหว่างมุ้งมิ้งกับสุนัขพร้อมบอกว่า Welcome our new baby memberดูมันออฟลาบราดอร์นาเมตเมตาแบล็กสยามออฟเฉลิมพลน้องเมตานินแห่งสยามแปมอายุ2เดือนงับพี่แปมบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟก็จะไม่เห็นแปมแอบนะแฮเรตโชลินสีชมพูน้องน่ารักกบมากค่ะงานนี้แฟนคลับคือฮากันหนักมากต่างคอมเมนต์โฟกัสแต่คนอุ้มคับรักเฮียว้าว4 dog and 1 lovely cat I love this family so much so cute baby น้องเกียรติพังบ้านค่ะเต็มบ้านแล้วนะน่ารักจังสมาชิกใหม่ของบ้านกี่ตัวแล้วครับป้ารอเบบี้อยู่นะอีกน่าเอ็นดูมากค่ะขอบคุณ IG Wiki Explorerขอบ่นผีนิดหนึ่งล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลกองเชียร์ปราสาทสายฟ้าปีศาจแดงภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปถล่มนครราชสีมามาสด้า FC 3-0 ในศึกรีโวไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักและกระโปรงสั้นลายสก็อตสุดเฉี่ยวเข้าไปให้กำลังใจแข้งปราสาทสายฟ้าถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก่อนลงรูปใน IG จนเรียกการรัวหัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยนอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวน้องเฟิร์นยังแสดงความเป็นเด็กผีด้วยการสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นอีกหนึ่งทีมโปรดพร้อมคอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองว่าเมื่อไหร่ทีมเราจะชนะใสใสบ้างนะชนิดตัดพ้อถึงผลงานลุ่งดอนดอนของทัพปีศาจแดงในตอนนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรมบาอี้เฟิร์นทีซีและเฟซบุ๊กณัฐชาพานิตันซ้ำได้เลยดาราสาวไต้หวันโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุกพีบีเทียนเทพเทียนดาราสาวชื่อดังโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุกในช่วงที่มีประเด็นแนนซีเพโลซี
ประธานสภาสหรัฐไปไต้หวันอย่างที่เราทราบกันดีกว่าตอนนี้เกิดกรณีดราม่าระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างดุเดือดในโลกออนไลน์และมีความอ่อนไหวส่งผลต่อทิศทางในบริบทโลกแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีส่วนที่ถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับดราม่านี้ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงเองก็เช่นกันล่าสุดดาราสาวชาวไต้หวันอย่างฮีบีเทียนเฮกเทียนหนึ่งในสมาชิกวง SSEซึ่งเคยโด่งดังมากในยุค 2000 ที่มีเซลีน่าเหรินและเอลล่าเฉินนางเอกซีรีส์ดังปิ๊งรักสลับขั้วก็โดนพิษจากดราม่านี้เช่นกันเมื่อฮีบีเทียนโพสต์รูปของตัวเองขณะกำลังอร่อยกับสปาเกตตี้และชานมไข่มุกทำให้ชาวเน็ตจีนหลายคนไม่พอใจและไปโจมตีเธอตีความว่าเธอกำลังสนับสนุนเรื่องที่แนนซีเพโลซีประธานสภาสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันเพราะตีความว่าสปาเกตตี้เท่ากับอเมริกาและชานมไข่มุกเท่ากับไต้หวันซึ่งประเด็นที่ดูเล็กน้อยจากการถูกตีความนี้ทำให้จากเดิมที่อินสตาแกรมของฮีบีมีคนติดตามถึง 1.4 ล้านลดเหลือ 1.2 ล้านคาดว่าเกิดจากการที่แฟนคลับชาวจีนหลายคนไม่พอใจและกดยกเลิกการติดตามเธออย่างไรก็ตามฮีบีเป็นดาราชาวไต้หวันอีกหนึ่งคนที่มีผู้ติดตามในเวปอสูงถึง13ล้านทั้งนี้เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารขึ้นฮีบีเถียนก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงประเด็นนี้เธอเพียงแค่ลบรูปที่เป็นปัญหาออกไปจากบัญชีเท่านั้นที่มาแบปเปิลเดลี่ติดตำนานอาจารย์ยอดผู้ขับขันนิทานทำสุดอาลัยอาจารย์ยอดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีปิดตำนานนักเล่านิทานทำอ่านต่อข่าวช่อง8ข่าวออนไลน์ช่อง8อาจารย์ยอดนิทานทำอาลัยชาวบ้านตำนานนักเล่าสำหรับอาจารย์ยอดมีชื่อจริงว่าปรีชาเรืองเดชพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบพอช่างเริ่มเส้นทางการทำงานกับรุ่นพี่เปียกโปสเตอร์ติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังก่อนที่จะหันไปพากย์หนังโดยใช้ชื่อว่ายอดกมลพากย์หนังเป็นเวลานานกว่า20ปีและตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวิดีโอที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มหันมาจับงานด้านรายการวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเป็นเวลากว่า30ปีก่อนที่จะขยายมาสู่แพลตฟอร์มช่อง YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 5.5 ล้านมีวิดีโอ 8.8 พันรายการสุดอาลัยอาจารย์ยอดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีปิดตำนานนักเล่านิทานทำเมื่อวันที่4 สิงหาคมเพจ Facebook จดหมายเหตุพระเกจิได้โพสต์ข้อความแจ้งว่านายปรีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย77ปีและจะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้วันที่5 สิงหาคม4 โมงเย็นณศาลาราชอริยคุณาทานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจอเพจ Facebookโพสต์ข้อความอาลัยและแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายปรีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดอายุ77ปีนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมโดยระบุว่าสิ้นตำนานผู้ขับขานนิทานธรรมขอให้กุศลและผลบุญนำดวงวิญญาณอาจารย์ไปสู่สุคติภพด้วยความอาลัยและเคารพอย่างสูงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยอาจารย์ยอดเสียชีวิตแล้ววันนี้ตอนเที่ยงมีรดน้ำศพพรุ่งนี้วันที่5 สิงหาคม4 โมงเย็นนะส
าลาราชอริยคุณาทานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจอนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 21,377 รายยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,700 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่1เมตรคอควายเพจ Facebook จดหมายเหตุพระเกจิได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมได้เสียชีวิตแล้วในวัย77ปีโดยมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคมเวลา4โมงเย็นณศาลาราชอริยคุณาทานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจังหวัดระยองสำหรับอาจารย์ยอดมีชื่อจริงว่าปรีชาเรืองเดชพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบเพาะช่างเริ่มเส้นทางการทำงานกับรุ่นพี่เปียโปสเตอร์ติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังก่อนที่จะหันไปพากย์หนังโดยใช้ชื่อว่ายอดกมลพากย์หนังเป็นเวลานานกว่า20ปีและตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวิดีโอที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มหันมาจับงานด้านรายการวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเป็นเวลากว่า30ปีก่อนที่จะขยายมาสู่แพลตฟอร์มช่อง YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า5ล้านมีวิดีโอ 8.8 พันรายการขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจจดหมายเหตุพระเกจิ